วิธีเลือกสเปคไดโอดให้ใช้งานได้ทนสวัสดีครับวัน,นี้จะมาอธิบาย2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือการอ่านสเปคไดโอดจากดัตตาชีตนะครับเรื่องที่2วิธีเลือกสเปคไดโอดให้ใช้งานได้ทนนะครับเป็นการนําไปใช้งานไดโอดมีสเปค1000โวลต์นะครับเป็น1000โวลต์ vdc ไฟฟ้ากระแสตรงหรือ1000โวลต์ vac นะครับ เราจะมาหาคำตอบของมันในดัตาชีตนะครับและคำว่า 1m แอมป์นะครับเป็นกระแสค่าเฉลีย่ยหรือกระแสค่า rms นะครับก็มีคำตอบในดัตาชีตเช่นกันนะครับก่อนดูคลิปนี้นะครับต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับเรื่องค่าเฉลีย่ยค่า rms นะครับซึ่งผมได้ทำไว้อธิบายไว้แล้วในคลิปอื่นนะครับจะแปะลิงก์ไว้ให้ในตอนท้ายคลิปนะครับสามารถไปย้อนดูได้ <N> เนื่องจากว่าไดโอดนะครับถูกนําไปใช้งานทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับนะครับดังนั้นในสเปคของมันจึงมีทั้งไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสไฟฟ้าสลับจะใช้ไดโอดนะครับเบอร์ขึ้นต้นด้วย 1N เนื่องจากว่าเป็นเบอร์ที่นิยมใช้งานเป็นจํานวนมากนะครับจะเจอแน่นอนในงานซ่อมงานออกแบบนะครับยกตัวอย่างเช่นเบ,นเบอร์1 n 4 0 0 7นะครับตรงลูกศรสีแดงถ้าเป็นไฟ DC นะครับ vdc มันจะทนได้1000โวลต์นะครับทีนี้เรามาดูเป็น VAC บ้างนะครับก็คือเป็น V RMS นะครับค่า RMS นะครับมันจะทนได้แค่700รโวลต์นะครับมันมีเหตุผลอธิบายอยู่นะครับทีนี้เรามาดูเบอร์1 N 4 0 0 2นะครับตรงลูกศรสีเขียวนะครับถ้าเป็น VDC จะทนได้100โวลต์นะครับทีนี้เป็นไฟ AC นะครับ V RMS มันจะทนได้ 70โวลต์นะครับประเด็นที่ให้สังเกตนะครับก็คือค่าของไฟ DC กับไฟ AC นะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับมันมีเหตุผลเนื่องจากว่าค่า RMS นี่นะครับผม V RMS นี่เป็นของไฟ AC นะครับเป็นวิธีบอกค่าของไฟ AC มันอยู่ประมาณ70.7ซนะครับของค่ายอดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะน้อยกว่าไฟ DC นะครับ สังเกตว่า1000แล้วก็เป็น700นะครับ100แล้วก็เป็น70นะครับมันมีเหตุผลเรื่องพื้นฐานทางไฟฟ้ากระแสสลับนะครับตามรูปตัวเลข1,000กับ100นะครับมันจะสังเกตง่ายนะครับตัวเลขค่าเบอร์อื่นๆนะครับก็จะเป็นในทำนองเดียวกันนะครับก็คือจะประมาณ70%นะครับถ้าเป็นไฟ AC ค่า r m s มาดูเรื่องกระแสของไดโอดบ้างนะครับที่บอกไว้ในดัตชี e t นะครับเป็นค่า a v e r a g e นะครับ ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะครับไม่ใช่ค่า RMS เหมือนแรงดันนะครับถ้าเป็นแรงดันนะครับจะบอกเป็นค่า RMS นะครับถ้าเป็นกระแสจะบอกเป็นค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยก็คือนะครับ half wave นะครับก็คือไฟฟ้ากระแสสลับจะมีซีกบวกซีกลบนะครับมันทดสอบแค่ในซีกบวกนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของกระแสออกมานะครับมาดูค่าต่อไปนะครับ ของสเปคไดโอดก็คือ vrm ไม่จำเป็นต้องจำนะครับแค่ใช้ทำความเข้าใจนะครับ R ตัวแรกก็คือ repeat ที่ถีบคำว่า repeat ก็คือซ้ำนะครับ repeat ที่ถีบก็คือแบบซ้ำาๆแบบต่อเนื่องก็คือลูกขึ้นที่เขาใช้ในการทดสอบความทนของไดโอดนะครับเป็นไม่มีหลายลูกขึ้นนะครับหลายลูกขึ้นใจต่อเนื่องออกมาเปรียบเสมือนว่าการจำลองว่าเราเปิดใช้งานต่อเนื่องนะครับ ตัวที่2นะครับย่อมาจาก r e v e r ร์นะครับแปลว่าสลับขั้วนะครับก็คือตอนทดสอบเขาทดสอบแบบจ่ายไฟไม่ตรงขั้วให้ไดโอดนะครับก็คือต่อแบบ r e v e r ร์สไบอัสนะครับเพื่อทดสอบดูว่าไดโอดจะทนได้ตามสเปคสูงสุดแค่ไหนนะครับโดยค่าที่ทดสอบเป็นค่า m นะครับก็คือค่า maximum ค่าสูงสุดนะครับดังใช้รูปกราฟนะครับในการอธิบายนะครับรูปคลื่นทดสอบค่า vrm นะครับ สรุปประเด็นที่ได้อธิบายไปแล้วในดัตาชีตนะครับมี VDC นะครับ VRMSVRRM นะครับแล้วก็กระแสสเปกกระแสของไดโอดเป็นกระแสค่าเฉลีย่ยค่าเหล่านี้เป็นการทดสอบแบบต่อเนื่องนะครับก็คือต่อแช่นะครับแล้วก็จ่ายหลายๆล,ลูกคลื่นออกมาทดสอบความทนของมันนะครับเป็นค่าต่อเนื่องมีบางค่าในดัตาชีตนะครับก็คือจ่ายลูกคลื่นเดียวและไดโอดพังเลยนะครับเบรกดาวเลย ดังนั้นเป็นการทดสอบแบบไม่ต่อเนื่องนะครับต่อไปเป็นหัวข้อที่2นะครับวิธีเลือกไดโอดให้ใช้งานได้ทนนะครับต้องทําความเข้าใจการปรับพิกัดการลดลงของพิกัดไดโอดนะครับจากกราฟนะครับที่อุณหภูมิ25องศานะครับไดโอดมีความสามารถในการนํากระแสมีความสามารถในการทนกระแส1แอมป์นะครับที่5้าสิบองศานะครับก็ทนได้1แอมป์นะครับ ที่75องศานะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่กราฟมันตกลงมาเลยนะครับไดโอดไม่สามารถนํำกระแสต่อเนื่องได้1แอมป์อีกต่อไปนะครับที่จุดประมาณ100องศานะครับไดโอดจะมีความสามารถในการนํำกระแสต่อเนื่องได้แค่ประมาณ0.6แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นในการนำไดโอดหรือรอุปกรณ์อิเล็กทรอ,อนิกส์ตัวอื่นไปใช้งานนะครับต้องคำนึงถึง อุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับการระบายความร้อนให้มันด้วยนะครับต้องมีให้เพียงพอนะครับดังนั้นในการนำไดโอดไปใช้งานจริงนะครับต้องมีการปรับพิกัดใหม่นะครับการปรับลดพิกัดเพื่อให้ไดโอดใช้งานได้ทนนะครับตัวอย่างการปรับพิกัดไดโอดนะครับเราจะปรับพิกัดให้มันที่50%ก็ได้นะครับ60%ก็ได้ 70%ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเผื่อไว้เยอะแค่ไหนนะครับยิ่งเผื่อเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะทนมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับจากการคำนวณต้องใช้ไดโอด3แอมนะครับค่าจริงที่ต้องใช้เป็นค่าเท่าไหร่นะครับเราต้องคำนวณนะครับเราจะปรับพิกัดไปที่6 0นตนะครับเพื่อให้ไดโอดใช้งานได้ทนนะครับคำนวณได้3แอมแต่ว่าที่ต้องใช้จริงๆเป็นค่าเท่าไหร่นะครับ ก็คือเอา3หารด้วย0.6นะครับ0.6ก็มาจาก60%นะครับกรณีเรายังไม่พอใจนะครับต้องการให้ไดโอดใช้งานทนมากขึ้นนะครับเราจะปรับพิกัดไปที่50%นะครับเพื่อให้มันทนมากขึ้นนะครับเราก็จะหารด้วย50%นะครับ3แอมหารด้วย0.5นะครับก็จะเป็นการปรับพิกัดไปที่50% ข้อดีของการปรับพิกัดแบบเผื่อไว้เยอะๆนะครับก็คือทําให้ไดโอดใช้งานได้ทนมากขึ้นแต่ก็มีข้อเสียนะครับทําให้ต้นทุนนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการนําไปใช้งานจริงนะครับต้องมีการคํานวณแล้วก็มีการทดสอบทดลองว่าตรงค่านี้แหละพิกัดตรงค่านี้แหละพอดีนะครับผมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับดูพิจารณาเรื่องต้นทุนด้วย ที่อธิบายไปนะครับเป็นการปรับพิกัดกระแสของไดโอดนะครับถ้าเป็นแรงดันนะครับก็จะมีการปรับพิกัดในทํานองเดียวกันนะครับวัดของไดโอดก็จะมีการปรับพิกัดในทํานองเดียวกันด้วยตัวอย่างเพิ่มเติมเรื่องการปรับพิกัดนะครับแล้วก็ลิงก์การอธิบายนะครับหรือคลิปที่อธิบายเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้นนะครับ